การนี้ซึ้งใจมากขอเปิดคลิปก่อนนะฮะเป็นการไลฟ์สดของพี่วีรพลรักเสมอวงแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตค่ะคืออย่างนี้เล่าให้ฟังก่อนแกไลฟ์สดเนื่องจากว่ามีน้องคนหนึ่งชื่อว่าน้องยศพัฒน์ชีวิตน้องเนี่ยน่าสงสารมากน้องอายุ18ปีเป็นลูกผู้ชายสู้ชีวิตพ่อแม่ทิ้งน้องไปตั้งแต่เด็กน้องไปอยู่พวกบ้านเด็กกำพร้าที่ยะลาแล้วน้องมีความฝันว่าผมจะต้องออกตามหาแม่ให้เจอคุณผู้ชมดูตอนไลฟ์สดก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าปาฏิหาริย์มันก็มีจริงๆบังเอิญว่าทางด้านคุณวีรพลเนี่ยซึ่งเป็นแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตเขาไปเจอน้องยศพัฒน์ซึ่งทำงานอยู่ที่อุดรคนนี้แหละฮะแล้วถามยศพัฒน์บอกยศพัฒน์ยศพัฒน์เองเนี่ยคืออยากจะให้ผู้สื่อข่าวช่วยเหลือเพราะอะไรรู้ไหมฮะฟังยศพัฒน์เนี่ยเขาบอกว่าผมเนี่ยชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะรันทดเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมดูไทม์ไลน์ชีวิตเขาเนี่ยนะฮะมันมีมุมที่น่าสนใจคือไทม์ไลน์ชีวิตของเขาเนี่ยตั้งแต่ตอนเด็กปรากฏพ่อแม่เลิกกันเขาไปอยู่ศูนย์กำพร้าพอเขาไปอยู่ศูนย์กำพร้าเสร็จสับคุณผู้ชมฮะเขาก็อยู่จนถึงป.6พอถึงป.6เขาบอกเฮ้ยผมอยากเจอพ่อกับแม่จังเลยปาฏิหาริย์รอบที่1เจ้าตัวออกจากศูนย์เด็กกำพร้าแล้วออกไปตามที่อยู่จนกระทั่งได้อยู่กับพ่อแต่ความซวยคืออะไรมั้ยฮะพ่อติดยาแล้วพ่อก็ตีน้องน้องก็บอกเฮ้ยผมอยู่ต่อไม่ได้แล้วพอโดนพ่อตีเนี่ยนะฮะน้องก็เลยออกจากบ้านพ่อแล้วก็บ้านย่าหาแม่บ้างแล้วจิตดีเพราะไม่รู้ว่าแม่อยู่ไหนถูกไหมฮะในระหว่างที่ไปหาแม่เนี่ยก็โชคดีไปเจอเจ้านายอุ้มชูเจ้านายเนี่ยไปชวนทำเขาเรียกว่าเป็นเครื่องติดตั้งเครื่องสวนสนุกปรากฏน้องก็ไปทำงานกับเจ้านายระหว่างที่ทำงานกับเจ้านายก็มาอยู่ที่อุดรก็มาเจอเพื่อนซึ่งทำหน้าที่ติดตั้งเครื่องสวนสนุกเพื่อนก็บอกเฮ้ยมึงมาอยู่กับกูดีกว่าเดี๋ยวมาทำงานด้วยกันน้องก็เลยมาทำงานอยู่กับเพื่อนพอมาทำงานอยู่กับเพื่อนก็ไปเจอทางฝั่งแอดมินเพจแล้วย่าของเพื่อนเนี่ยดีมากบอกหนูอยากเจอแม่เหรอคุณย่าของเพื่อนก็เลยไปประสานทางในอำเภอกับตำรวจช่วยตามหาแม่เด็กคนนี้หน่อยสิเขาพัดพลากกัน18ปีจนกระทั่งแอดมินเพจเนี่ยเมื่อคืนนี้ไปเจอน้องแล้วก็ไล่เช็คประวัติว่าแม่น้องอยู่ไหนขอฟังเสียงตอนที่แอดมินเพจไปเจอน้องก่อนนะฮะลองฟังดูแล้วน้องร้องไห้ผมอยากเจอแม่มากๆ18ปีผมไม่เคยเจอเลยฟังเสียงในไลฟ์สดฮะมาตอนนี้น้องเขาติดต่อน้องแม่ได้แล้วนะครับได้คุยกับแม่แล้วนะครับแม่ก็ยินดีที่จะให้ไปอยู่กับยายรอแม่นะแม่ทำงานอยู่ที่สมุทรสาครนะครับคำแรกที่คุยกับแม่ก็คือบอกว่ายังไงนะขอกอดแม่ป่ะใช่ครับอยากเห็นหน้าแม่อยากกอดแม่ผมขอกอดได้ไหมว่างั้นนะครับแม่ก็บอกว่ารอแม่นะไปอยู่กับยายก่อนครับอันนี้คือตอนที่ทางแอดมินเพจเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาติดต่อเจอแม่แล้วนะหนูรู้ยังว่าแม่อยู่ที่ไหนเขาบอกโหจริงหรือเปล่าและนี่คือ18ปีที่รอคอยนะฮะคุณผู้ชมฮะคือเรื่องราวเนี่ยความมหัศจรรย์เนี่ยที่ต้องบอกว่าตอนแรกไปอยู่กับพ่อดันติดยาบ้าแล้วก็ซ้อมเขาคุณผู้ชมดูไทม์ไลน์ชีวิตเขาก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนาทีประทับใจยศพัฒน์ตามที่ผมเล่าให้ฟังยศพัฒน์พ่อแม่แยกทางไปอยู่บ้านเด็กกำพร้ายะลาจนกระทั่งสุดท้ายป.6ไปเจอพ่อที่ตรังพ่อก็ตีทุกวันน้องก็ออกมาทำงานสุดท้ายไปเจอย่าของเพื่อนที่อุดรประสานแอดมินเพจประสานในอำเภอจนในที่สุดเขาบอกว่าอ๋อพวกนายอำเภอกับตำรวจบอกว่าเดี๋ยวเช็คประวัติจนรู้ว่าแม่ของเขาชื่อว่าธิราพรแซ่ล้อนะฮะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าวันนี้ทีมข่าวพอเรารู้ว่าแม่เขาเนี่ยชื่อว่าธิราพรเราเช็คไปปรากฏแม่ของน้องอยู่สมุทรสาครทีมข่าวไปสมุทรสาครดูสมุทรสาครก่อนนะฮะเราไปเจอคุณธิราพรเราก็เพราะว่าคุณธิราพรแกมีครอบครัวใหม่และเราก็ถามบอกภาพในไลฟ์เมื่อคืนนี้ที่มีการไลฟ์สดเนี่ยน้องยศพัฒน์เนี่ยนี่ใช่ลูกคุณหรือเปล่าปรากฏว่าคุณแม่บอกใช่แล้วพัดพลาดกันตั้งแต่กำเนิดเนื่องจากว่าตอนที่น้องเกิดทะเลาะกับผัวเลยยกลูกให้กับผัวไปดูแลแล้วเอาไม่ใช่ยกลูกให้กับผัวก็ตอนนั้นยังไม่เอาลูกเด็กก็เลยไปอยู่โดยเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจคุณผู้ชมฮะเด็กเนี่ยเลยไปอยู่ศูนย์กำพร้าแล้วตอนนั้นตัวเองเข้าใจผิดคิดว่าผัวเอาลูกไปเลี้ยงดูจนในที่สุดคุณผู้ชมครับสุดท้ายเพิ่งมารู้เมื่อคืนนี้ว่าเอ้าลูกใช้ชีวิตอย่างลำบาก18ปีเลยเหรอแล้วออกตามหาแม่สุดท้ายคนเป็นแม่เปิดใจกับเราบอกว่าหนูถ้าหนูอยากเจอแม่ได้เลยแม่ก็อยากเจอหนูเหมือนกันฟังเสียงสัมภาษณ์ก่อนนะฮะหนูนั่นแหละค่ะว่าอันนี้ใช่แม่ของหนึ่งไหม
หนูก็เลยบอกว่าใช่ตอนแรกหนูก็ตกใจนะที่ได้เจอลูกอะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันนานแล้วเขาก็บอกว่าอยู่ลำบากโดนตีอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกของคนเป็นแม่ก็สงสารลูกอะว่าเออทำไมลูกอยู่ลำบากทั้งๆที่ว่าเมื่อก่อนตอนที่หนูทิ้งมาหนูไม่ได้เคยอยากจะทิ้งเขาเลยเพราะว่าหนูโดนทางเขาตีเขาไม่ให้ลูกออกมาในมุมของหนูหนูก็คิดว่าไงลูกเราก็อยู่สบายดีเราก็เลยว่าเออก็กลับมาเริ่มต้นก่อนแต่พักหนึ่งหนูก็เลยห่างเหินไปหนูก็โทรไปถามว่าเออลูกหนูสบายดีไหมกับทางญาติเขานั่นแหละญาติเขาก็บอกว่าสบายดีหนึ่งนั่งเล่นดินกินทรายอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่ได้ลำบากอะไรหนูก็เลยตัดสินใจว่าเออเขาอยู่สบายแล้วเนาะก็เลยแบบก็เลยไม่ได้ติดต่อไปอีกเลยจนกระทั่งวันหนึ่งที่หนูมีแฟนใหม่ก็ได้เลิกกับแฟนใหม่อีกแล้วก็มีลูกอีก3คนเขาก็เลยแบบก็มีเขาโทรมาปุ๊บเขาก็บอกว่าอันนี้คุณแม่ของหนึ่งไหมครับอะไรเงี้ยหนูก็บอกใช่ค่ะมีอะไรคะของลูกชายตอนนี้ตามหาแม่นะอะไรเงี้ยแบบความรู้สึกหนูก็แบบตกใจมากเลยเอ้าทำไมอะลูกอะไรพอเด็กเขาโทรมาคุยกับหนูเขาก็ร้องไห้คุณผู้ชมครับนี่แหละตอนที่เราเองเนี่ยไปเจอคุณแม่เนี่ยนะฮะปรากฏว่าคุณแม่ก็เปิดใจกับช่อง8เราก็บอกแม่เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน18ปีที่ไม่ได้เจอกันขออนุญาตต่อสายแม่เนี่ยคุยกับน้องเลยยศพัฒน์คุณผู้ชมครับปรากฏว่าในรอบ18ปีเขาได้เจอกันเพราะว่าคุณแม่เองตอนนี้จะไปที่อุดรก็ยังไม่ได้เนื่องจากคุณแม่อยู่สมุทรสาครนะฮะตอนที่ช่อง8ไปเจอเราก็เลยต่อสายฮะให้แม่กับลูกได้เจอหน้ากันก่อนในรอบ18ปีดูวินาทีตอนที่เจอกันหน่อยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะปรากฏเห็นบอกว่าทางลูกก็ร้องไห้นี่ฮะแล้วก็ทางด้านของแม่ก็ร้องไห้ค่ะคือแม่ก็บอกแม่ก็คิดถึงหนูนะน้องก็บอกผมก็คิดถึงแม่แล้วแม่บอกว่าเอางี้ลูกถ้าไปอยู่กับพ่อแล้วพ่อติดยาตีจนกระทั่งน้องต้องระเหยเร่ร่อนไปทำงานใช่ไหมค่ะแม่เลยบอกเอาอย่างนี้เดี๋ยวหนูไปอยู่กับยายทวดได้ไหมตอนนี้ยายทวดเนี่ยแก่มากแล้วยายทวดเนี่ยอยู่ขอนแก่นน้องบอกได้ครับลองดูวินาทีตอนที่สารฝันพวกเขาหน่อยนะฮะ18ปีได้เจอกันฮะขนาดผมนอนผมยังคิดถึงแม่เลยอ่ะแม่คิดถึงเหมือนกันลูกอยู่นั่นก็ทำตัวให้เป็นเด็กดีนะลูกนะครับแม่แต่ตั้งใจทำงานเลยครับจะได้ไปหายายที่ขอนแก่นก็อย่าจะดื้อนะลูกครับแม่สัญญาครับแม่เหนื่อยไหมแม่แม่วันนี้เหนื่อยไหมสู้ๆแม่ให้กำลังใจแม่ก็สู้ทุกวันเลยเดี๋ยวจะน้องอีกแม่เห็นหนึ่งโตเป็นผู้ใหญ่แม่ก็ดีใจแล้วแต่ขออย่างเดียวอย่าไปมั่วสุมกับยาก็พอแล้วลูกครับแม่สัญญาครับผมสัญญากับแม่เลยจะไม่มั่วเด็ดขาดเลยครับแม่ผมเห็นแม่ยิ้มก็ดีใจนะแม่ก็คิดถึงหนูแหละลูกดีแล้วที่หนูยังแม่เจอแต่แม่ค้นหาหนูไม่เจอแม่ไม่รู้ว่าหนูว่าได้ไปอยู่สถานสงเคราะห์ได้ซ้ำถ้าแม่รู้แม่ไม่ให้อยู่หรอกต่อไปนี้แม่ไม่ต้องทิ้งหนึ่งแล้วคิดไหมจ้าแม่ไม่ทิ้งหรอกลูกแม่สัญญาแล้วนะสัญญาแม่ไม่ทิ้งหรอกแต่แม่ขออย่างเดียวให้หนูเป็นเด็กดีของแม่ก็พอแล้วไม่สัญญาแล้วไม่ต้องร้องลูกหนึ่งเลยไม่ต้องร้องเงียบลูกผมไม่อยากไปไหนอย่างแม่แล้วเงียบเงียบหนึ่งไม่ร้องลูกเราโตแล้วเราเป็นผู้ใหญ่แล้วลูกแม่สัญญาแม่ไม่ทิ้งแล้วเพราะแม่ไม่ได้ตั้งใจที่จะทิ้งหนูมาแม่มีเหตุผลแม่สัญญาแล้วนะแม่ไม่ร้องร้องแม่จะเครียดไปด้วยแม่ก็รู้ตัวเองว่าตัวแม่ก็ผิดที่ทิ้งหนูมาไม่ผิดเลยสักนิดนึงแม่แม่ขอโทษตัวเองไม่เคยผิดเลยถ้าตอนนั้นแม่เอาหนูมาก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกคุณผู้ชมครับสงสารนะสงสารแม่อย่าทิ้งหนูไปอีกนะแม่อย่าทิ้งหนูไปอีกนะ18ปีนะฮะวันนี้เขาได้เจอกันแล้วนะฮะ
ช่อง8ต่อสายให้เลยพัดพากันมาตั้ง18ปีจริงๆต้องกราบขอบพระคุณนะฮะแอดมินเพจบ้านดุงด้วยนะฮะพี่ก็เป็นนักข่าวด้วยใช่ค่ะถ้าไม่ได้เขาตำรวจด้วยนะฮะในพื้นที่อุดรขอตัดสัญญาณตอนที่คุณแม่ต่อสายไปหาลูกอีกเพราะวันนี้เราอยู่2จุดเลยนะอุดรเนี่ยอยู่กับพ่อหนุ่มคือน้องหนึ่งน้องหนุ่มวัย18นี่อันนี้คือตอนมุมของคุณแม่ตอนที่แม่คุยกับลูกอีกเหมือนกันเพราะปัจจุบันต้องบอกคุณผู้ชมว่าคุณแม่อยู่สมุทรสาครลองฟังตอนคุณแม่คุยกับลูกบ้างนะฮะทางฝั่งของแม่ฮะตอนนี้น้องหนึ่งไม่ได้อยู่ครับผมลงมาข้างล่างครับอ๋อเขาทำงานอยู่ใช่ไหมคะครับที่ทำงานครับอ๋อคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้หลังจากเราได้คุยกับน้องหนึ่งบอกน้องหนึ่งเป็นยังไงบ้างล่าสุดได้คุยกับแม่เนี่ยนะฮะน้องหนึ่งเองให้สัมภาษณ์กับทางช่อง8บอกว่าผมดีใจแล้วก็เบื้องต้นน้องก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ผมอาจจะต้องย้ายไปอยู่กับย่าทวดซึ่งตัวของย่าทวดเองคุณผู้ชมฮะแกก็ดีใจนะฮะเพิ่งรู้จากช่อง8ว่าเอ้ากลายเป็นว่าลูกสาวคือธีราพรมีลูกอีกคนนึงเหรอแล้วย่าทวดฝั่งของสายใจใช่ไหมเขาอยู่ในพื้นที่ของขอนแก่นเขาบอกมาเลยให้หนุ่มมาอยู่กับทางด้านของคุณยายได้เลยลองฟังเสียงของน้องหนุ่มหน่อยนะฮะวันนี้ได้เจอกันเรียบร้อยแล้วฮะคิดถึงพ่อแม่ครับอยากเจอหน้าแม่อยากกอดแม่สักครั้งอยากกอดแม่สักครั้งครับตามหาเรื่อยๆหวังจะเจอครับไปเจอตำรวจคนหนึ่งที่หาให้ผมขอบคุณที่ตำรวจที่หาให้เลยก็ผมก็ดีใจที่ได้คุยกับแม่ย้อนกลับไปไม่ได้เจอแม่นะหน้าแม่นานหรือยังนานครับ18ปีครับ18ปีติดใช่ครับ18ปีไม่ได้เจอหน้าแม่ครับตั้งแต่แม่ทิ้งออกไปครับมันไม่ใช่ทิ้งเหมือนกับไปอยู่ที่ไหนแบบไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ครับผมก็ไม่ทราบแต่คำว่าไม่ทิ้งอ่ะคำว่าทิ้งอ่ะไม่มีครับแม่บอกไม่ได้ทิ้งผมคุยกับแม่แม่ทิ้งแต่มีเรื่องด่วนต้องไปขอโทษแม่ก็ขอโทษแล้วแม่บอกจะโกรธก็โกรธผมไม่เคยโกรธแม่สักนิดนึงเลยครับผมมีแต่รักแม่ขึ้นมากขึ้นครับผมจะเป็นเด็กดีต่อกับแม่ครับตอนได้คุยกับแม่ครั้งแรกคุยอะไรกับแม่ก็ถามว่าแม่เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอยากจะกอดแม่สักครั้งอยากจะกราบแม่สักครั้งอยากจะแม่กินข้าวหรือยังแม่ก็ตอบว่ากินนะครับอยากจะกอดก็เหมือนกันครับแม่จำเราได้ไหมจำได้ครับแม่เรียกคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เดี๋ยวคงจะต้องขึ้นไปที่ขอนแก่นเพื่อจะไปเจอกันนะครับ